รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบัตรเครดิตกสิกรไทย7 First แตะรูดกดช็อปได้ทุกที่ไม่มีไม่ได้แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพลากุ้งนะครับเจอกันอีกแล้วครับผมแหมแบบนี้นะครับทางช่อง GM 25ครับกับรายการธรรมะและเพลงเพราะๆในรายการอย่างแน่นอนนะครับนี่คือฟังเพลงบรรเลงธรรมเดี๋ยวนี้นะครับผมคนเรานั้นเรียกได้ว่าเจอหน้ากันนะฮะก็ต้องก่อนออกจากบ้านต้องทำอะไรครับน้องๆครับอะไรนะฮะเปิดประตูใช่ครับผมก่อนเปิดประตูสิตื่นนอนมาเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนออกจากบ้านก็ต้องมีการแต่งตัวแต่งตัวก็ต้องรวมไปถึงการแต่งหน้าด้วยนะครับผมสาวๆนี่เดี๋ยวนี้โอ้โหนะฮะเผลอเมื่อไหร่เป็นควักแป้งทับนะครับผมแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาทาแป้งหน้าปกติไม่ได้เหรอนะครับผมปากต้องไปผมไม่เข้าใจมันได้ไหมครับผมก็สวยด้วยเมคอัพนะครับผมคนยุคนี้สมัยนี้นะฮะก่อนออกจากบ้านต้องมีการเมคอัพกันนิดนึงนะครับอย่างผู้ชายก็ทำไมเจลแว็กปาดปาดอย่างผมนี่โชคดีไม่เป็นไรออกได้เลยนะครับผมไม่เกี่ยวนะฮะสวยด้วยเมคอัพทำไมต้องสวยด้วยเมคอัพสวยธรรมชาติได้ไหมไม่ต้องเมคอัพออกจากบ้านได้ไหมอ่ะท่านนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับพระมหาสมปองสาธุเขาบอกคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อถ้าพบคนแก้ผ้าให้ดูทั้งหน้าเลยเนื้อโอ้ล่าสุดที่มีคลิปไม่ใช่ผู้หญิงนั่นเป็นผู้ชายด้วยเดินเข้าหาตำรวจตำรวจยังถอยเลยแหมสงสัยจะชัดเจนมากเกินไปยิ่งกว่าโอ้โหแบบ HD อะไรประมาณนั้นแต่จริงก็เป็นสิทธินะในการที่จะหล่อจะสวยก็หล่อสวยได้พอดีหลวงพ่อปัญญานันทะท่านเคยบอกเอาไว้คนเรามี3หน้าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าในและหน้าที่แต่งให้มากๆอย่าไปแต่งเยอะบางคนแต่งหน้าเยอะมากเลยบางคนแต่งซะไปงานฮาโลวีนวันปล่อยผีได้เลยเดินหน้าเดินไปหน้าปากซอยหมางงจะเห่าหรือจะหอนดีเพราะหมาเห็นปั๊บบุ้ย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 เลยทีเดียวบางคนแต่งหน้าเสร็จเอ้ากระจกก็ไม่มีเพื่อนก็ออกไปหมดอารมณ์เสียเดินออกมาเจอหมาถามหมาจะสวยไหมหมาตอบเลยบุ้ยก็แต่งให้พอดีบางคนแต่งหลอกกันมากไปแหมเห็นในเว็บทรงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กสวยเหลือเกินหล่อเหลือเกินนั่งรถนั่งลาไปเจอตัวจริงจีบกันมาตั้งนานพอเจอตัวจริงรับไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งทำร้ายกันเลยก็มีนะฉะนั้นแล้วควรจะมาแต่งหน้าในก็คือความดีหน้าที่เราให้มากๆเราก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณพระครับนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกกับบางทีเขาก็มีสิทธิของเขาในการจะแต่งหล่อแต่งสวยครับแต่ก็ให้มันจริงใจกันหน่อยสมัยนี้เลยนิยมไปทำศัลยกรรมไงพระอาจารย์อย่างเพื่อนผมมาโอ้โหมีการคุยกันเลยผู้หญิง2คนเธอทำจมูกที่ไหนอ่ะหมอทำหมอนี้ฉันอยากทำบ้างจังเลยอ่ะเธอเหรออย่างเธอเนี่ยทำที่ไหนดีล่ะอย่างเธอเนี่ยทำยันฮีเลยแล้วแต่ฉะนั้นแล้วก็เรื่องหล่อเรื่องสวยจริงมันเป็นเรื่องที่คนเราหล่อสวยคนละแบบนะนี่ก็หล่ออีกแบบนี้หล่อแบบไหนนี่ก็หล่ออีกแบบนึงอาตมาได้หล่อเสร็จแล้วอ๋อแล้วผมเหลือแต่พิธีพุทธาภิเษกอาตมาหล่อข้าพุทธพระเขาจะไปหล่อพุทธรูปอ๋อหล่ออย่างนั้นแต่ทรงผมเองก็ไม่ต้องใช้เจลไม่ใช้เจลชีวิตคล้ายๆอาตมาเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยอาตมาโอ้อันนี้ไม่น่าใช้แล้วล่ะทำไมไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่มีให้ใช้ไงครับอ๋อเจริญพรฉะนั้นแล้วขอให้เราถ้าเราไม่ยึดติดไม่มีกิเลสเนี่ยเราจะไม่ผิดหวังในอะไรเราจะสามารถที่จะมีความสุขได้ไม่ว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรผิวพรรณเป็นอย่างไรบางคนคิดว่าขาวคือสวยโอ้หลังๆนางงนางงามก็สีแบบเริ่มเข้มเริ่มเข้มมากเริ่มเข้มไงก็มีเยอะแยะมากมายครับก็หล่อก็สวยกันได้เขาบอกคนเราเกิดมาหน้าตาเหมือนกันหมดนะหน้าตาใกล้เคียงเด็กเนี่ยเกิดมาหน้าตาคล้ายกันหมดเลยพ่อเนี่ยต้องเฝ้าเลยนะแม่เขาสลบอยู่จะเอาไปเข้าเตาอบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตู้อบตู้อบในเตาอบบ้าเด็กใช้พิซซ่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องเฝ้าเพราะหน้าตาเหมือนกันแสดงว่าตอนเด็กๆหน้าตาคล้ายๆน่าเดทมากพอเติบโตมาหน้าตาเขาค่อยๆแยกกันมานรกเลยทีเดียวก็เ
ว่าเป็นธรรมชาติธรรมดามันอยู่ที่ว่ากิเลสหรือเปล่ามีกิเลสหรือเปล่าดังคำสอนที่ว่าสุขิโนวตารหันโตแปลว่าผู้ไม่มีกิเลสเป็นผู้มีความสุขไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นอย่างไรถ้าเรายอมรับในตัวเองยอมรับในบุคคลอื่นในความแตกต่างเราก็จะมีความสุขทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุนะแล้ววันนี้ครับหนึ่งศิลปินที่มาในรายการของเรานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับไม่ธรรมดาเพราะกว่าเขายืนตรงนี้ได้ต้องมีการโหวตทั่วประเทศเหมือนกันมาจากเวที AF นั่นเองครับคุณต้น AF วันนี้คุณต้นจะมาร้องเพลงอะไรกับพวกเราได้ฟังกันครับและธรรมะจะลึกซึ้งขนาดไหนครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงบรรเลงธรรมแป๊บเดียวสตินั้นมีความไม่ทุกตนพิสูจน์ทนน้ำขังก็เดินไปใครจะรู้ก็รู้ไปส่วนอาตมาไม่รู้สนับสนุนโดยบัตรเครดิตกสิกรไทย7 First แตกรูดกดช็อปได้ทุกที่ไม่มีไม่ได้แล้วที่เธอได้พบใครใหม่เขาดีกับเธอหรือเปล่าเขาดูแลเธอหรือเปล่าเขาดีกว่าฉันหรือเปล่าก็รู้ว่าฉันเองที่มันละเลยก็รู้แต่ไม่เลยไม่เคยเข้าใจไม่ขอให้เธอกลับมารักไม่ขอให้เธอมาเห็นใจแค่ให้อภัยกันก็พอรู้ทั้งรู้จบไปแล้วรู้ทั้งรู้ว่าไม่รักแต่ฉันยังทำใจไม่ได้รู้ทั้งรู้ไม่มีหวังรู้ทั้งรู้ว่าตัวฉันก็ได้แต่ขอมองเธอเดินจากไปฉันเองที่มันละเลยก็รู้แต่ไม่เลยไม่เคยเข้าใจไม่ขอให้เธอกลับมารักไม่ขอให้เธอมาเห็นใจแค่ให้อภัยกันก็พอจบไปแล้วรู้ทั้งรู้ว่าไม่รักแต่ฉันยังทำใจไม่ได้รู้ทั้งรู้ไม่มีหวังรู้ทั้งรู้ว่าตัวฉันก็ได้แต่ขอมองเธอเดินจากThank you.
แฟนคลับมาเพียบครับแถมมีป้ายโฆษณาเป็นของตัวเองนะครับผมป้ายไฟครับมาสักครู่นี้คือเพลงอะไรฮะที่เอามาร้องรู้ทั้งรู้ครับรู้ทั้งรู้ใช่ครับเป็นเพลงของใครเอ่ยของพี่ดาเอโนฟินครับคุณดาเอโนฟินนั่นเองครับนะครับผมทำไมเลือกเพลงนี้มาฮะมีความหมายอะไรกับเราครับชอบพี่ดาเป็นส่วนตัวอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบเพลงนี้ด้วยรู้สึกว่าผมฟังแล้วมันเศร้าจังเลยแล้วเคยกับตัวเองแบบเศร้าสุดที่ทำอะไรฮะเศร้าสุดๆทำอะไรครับส่วนใหญ่เป็นคนเศร้าแต่ว่าแบบไม่ได้เศร้านานนะครับอ๋ออย่างพระกุ้งเนี้ยเวลาเศร้าเนี่ยผมก็ทำเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอพระอาจารย์มิวสิกวิดีโอทั่วไปคือพระเอกก็จะเข้าห้องน้ำแล้วก็เปิดฝักบัวใช่ไหมแต่ผมนี่ตัดภาพไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันฮะอย่าเอาน้ำรดหัวตัวเองเหมือนกันแต่ที่บ้านไม่มีฝักบัวนึกภาพขันแล้วเป็นตุ่มเตี้ยด้วยนะตุ่มเตี้ยด้วยเป็นกระเบื้องสี่เหลี่ยมเป็นช่องจากความเศร้ากันความเมื่อยแทนใช่ไหมได้รับรางวัลอะไรด้านเสียงยังไงบ้างฮะตอนเป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็จะฝึกหัดมาเลยก็มีรางวัลที่รางวัลแรกเลยที่ได้ก็คือโอ้โหยังที่ไปไหนก็ตอนที่ได้แชมป์เอฟเนี่ยแหละครับได้แชมป์ตอนซีซั่นที่8ครับการันตีได้เลยชัดเจนอยู่แล้วครับยากมากไหมฮะกว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ยากเยอะไหมยากครับเพราะว่าคือกว่าจะได้เข้ามาก็ลองมา3ปีครับนี่คุณรอหมายว่าสมัครมา3ปีติดเลยใช่ครับตกรอบมาตลอดใช่จนมาปีล่าสุดเป็นแชมป์ครับโอ้โหนะฮะนี่ฮะถึงบอกเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเข็นคกเหนื่อยจังขึ้นภูเขาอะไรครับผมตำน้ำพริกอร่อยดีช้างตายทั้งตัวอ้าเหม็นแย่เลยชอบท่อนไหนในเพลงนี้ฮะรู้ทั้งรู้ครับพิเศษเลยอยากให้ร้องให้ฟังร้องหน่อยจะได้ขยายธรรมะให้ด้วยท่อนนั้นน่ะชอบท่อนที่พูดว่ารู้ทั้งรู้จบไปแล้วรู้ทั้งรู้ว่าไม่รักแต่ฉันยังทำใจไม่ได้พระอาจารย์ฮะเพลงนี้เนื้อหามีธรรมะอะไรยังไงครับคืออันนี้เขามีสตินะบทเพลงเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่เขาก็พร้อมที่จะทำแล้วก็สุดท้ายก็ยอมรับในความในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะไปทางดีหรือไม่ดีทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสติในการคิดนะอาจจะเสียใจก็ได้แต่ก็ยอมรับอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นครับก็รู้ทั้งรู้เนี่ยบางคนเนี่ยรู้นะแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ทั้งที่ตัวเองรู้บางคนไม่รู้แต่ทำเป็นรู้ทั้งที่ตัวเองไม่รู้เรื่องรู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ใครจะรู้หรือไม่รู้ตกลงรู้หรือไม่รู้นั่นสิครับตกลงพวกเรารู้ไหมพวกเรารู้ไหมใครจะรู้ก็รู้ไปส่วนอาตมาไม่รู้เอาละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เรามีสติอยู่เสมอถ้าเรามีสติเราก็จะมีแต่ความสุขมีสติในสต็อกถ้าเรามีสติในสต็อกระวังจะช็อกและน็อกก่อนหมดสติรู้ว่าจะเกิดชอบไหมชอบครับอีกรอบก็ได้ได้ฮะขออีกรอบมีสติในสต็อกถ้าเรามีสติในสต็อกระวังจะช็อกและน็อกก่อนหมดสติดีน่าจะเหมือนเดิมได้ก็ขอให้เราทำอะไรมีสติจะอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ยอมรับมันแล้วก็ขอให้ทำในสิ่งที่ดีเท่านั้นดังคำสอนที่ว่าสติมะโตสุเวสัยโยแปลว่าผู้มีสติย่อมดีขึ้นทุกวันเรื่องจะดีจะร้ายหากเรามีสติคิดได้ทำสิ่งที่ถูกต้องรับรองชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเจริญพรสาธุมีสตางค์พึงสตางค์ไปหาสติมีสติประสิทธิ์พาไปหาผลสตินั้นมีความทุกตนที่สืบทนน้ำขังก็เดินไปเดี๋ยวนะซื้อเนี่ยคืออะไรอะไรเนี่ยไฟค้างไหมไอ้เหี้ยไม่น่าจะเหมือนเดิมแล้วไม่เอาเห็นก็พูดเท่อยากพูดบ้างเพลงต่อไปให้ร้องในช่วงหน้าดีกว่าเป็นเพลงอะไรครับอันนี้เป็นเพลงของผมเองครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงโดยไม่มีเธอครับโดยไม่มีเธอจะไพเราะขนาดไหนคุณต้นนั้นจะรังสรรค์สติสตางออกมาได้เพียงใดนะครับผมเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับฟังเพลงบรรเลงทานแป๊บเดียวรู้ทั้งรู้ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่เขาก็พร้อมที่จะทำแล้วก็สุดท้ายก็ยอมรับในความในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะไปทางดีหรือไม่ดีทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเสียใจก็ได้แต่ก็ยอมรับอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นยาวสายตายาวขาวผมขาวดูสภาพแบบนี้ก็น่าจะใช่แหละI'm not afraid to die.
ต้องถามว่าฉันเป็นอย่างไรขาดเธอแล้วอยากฉันจะอยู่ได้ไหมเก็บคำถามเหล่านั้นของเธอเอาไว้เธอจะโทรหาฉันเพื่ออะไรกันเธอทำร้ายฉันยังโหดร้ายปล่อยให้ฉันทรมานกับความรักที่หลอกลวงตลอดมาภายในใจฉันยังคงลืมเธอไม่ได้แต่ก็รู้เธอกลับไปจะปวดร้าวสักเท่าไรได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสักวันฉันจะพบคนที่ดีปล่อยให้น้ำตาลบทุกความทรงจำลบทุกคำที่เธอได้ฝากไว้แม้จะนานสักเท่าไรจะลบเลือนเธอให้ได้สักวันปล่อยให้ชีวิตนั้นดำเนินต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานเท่าฉันเองโดยไม่มีเธอโดยไม่มีโดยไม่มีเธอ ไม่ต้องถามว่าฉันเป็นอย่างไรขาดเธอแล้วและฉันจะอยู่ได้ไหมถามของเธอไปไม่อยากรู้ไม่สนใจอะไรแล้ว yeah. แม้ในใจฉันยังคงลืมเธอไม่ได้แต่ก็รู้เธอกลับไปจะปวดร้าวสักเท่าไรได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสักวันฉันจะพบคนที่ดีปล่อยให้น้ำตาลบทุกความทรงจำลบทุกคำที่เธอได้ฝากไว้แม้จะนานสักเท่าไรจะลบเลือนเธอให้ได้สักวัน hey, ปล่อยให้ชีวิตนั้นดำเนินต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานเท่าไรฉันจะแข็งแกร่งลุกขึ้นยืนด้วยตัวฉันเองโดยไม่มีเธอโดยไม่มีเธอ oh, 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 oh. โอ้โหนะฮะต้องบอกว่าศิลปินที่มารายการฟังเพลงเรียลไทม์ของเราเนี่ยนะครับแต่ละคนไม่ธรรมดาอย่างยิ่งนะฟังจากเสียงตัวโน้ตตัวสุดท้ายเมื่อกี้คำว่าเธอเนี่ยโอ้โหมันมีหลายคนเหลือเกินอยู่ในนั้นโดยไม่มีเธอเพลงนี้แปลกเหมือนกันนะฮะมันปกติมันต้องมีกริยากรรมแต่นี่มันเหมือนกับเอาโดยมาขึ้นก่อนโดยไม่มีเธอทำไมต้องโดยไม่มีเธอด้วยฮะคือเพลงนี้นะครับก็มันเป็นเพลงอกหักแต่ว่าคือตอนที่เราทำกับโปรดิวเซอร์กับคนเขียนเพลงเนี่ยคือเราบอกเขาเลยว่าเราอยากได้เพลงอกหักแบบไม่ฟูมฟายอ๋อคุณต้องเป็นคนไกด์ก่อนเลยใช่ครับครับบอกว่าขออกหักแต่ว่าขอไม่ฟูมฟายไม่ดราม่ามากเอาพอประมาณเพราะหลายเพลงนี่จะฟูมฟายร้องห่มร้องไห้กันไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แล้วก็เพลงนี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าอยากจะให้คนฟังเนี่ยคือไม่ได้ให้เขารู้สึกเศร้าอย่างเดียว อยากให้เขาได้อะไรจากในความหมายของมันด้วยคือเหมือนแบบคือเพลงนี้โดยเนื้อหลักของมันเลยก็คือเหมือนถึงแม้ว่าเราจะอกหักเราจะโดนเขาทิ้งไปแต่ว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเพลงอกหักจริงๆแต่ว่าวันนี้เรามีหนึ่งตัวอย่างครับอาจารย์ฮะเป็นตัวอย่างคนที่อกหักยังไม่ประสบสำเร็จในเรื่องความรักจะมาพูดคุยเล็กน้อยรายการของเรา นิดเดียวครับพอเป็นเรียกว่าธรรมทานละกันนะฮะมาน้องนัดเขาหรือยังนี่นัดเขาไว้ก่อนหรือยังเนี่ยโอ้คนนี้ต้องพูดถึงเลยส่งไปปุ๊บหาตึม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 รับมุกตลอดชื่ออะไรฟอก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 ให้ฟอกให้ฟอกโอ้โหฟอกฟอก
ล่าสุดเลยกับแฟนเนี่ยเลิกกันไปนานหรือยังผมไม่เคยมีแฟนโฟกโอ้โหดูสภาพแบบนี้ก็น่าจะใช่แหละมาโฟกเลยกลับไปนั่งมาโฟกอะไรไที่เรียกเขามาแค่นี้เหรออาตมามองตาโฟกก็รู้แล้วเขาชอบผู้หญิงแบบสูงยาวขาวตึงทำไมฮะสูงนี่คือสูงอายุยาวสายตายาวขาวผมขาวแล้วก็สุดท้ายตึงชอบรุ่นยายเลยนะเนี่ยกลับมาที่เพลงโดยไม่มีเธอดีกว่านะฮะชอบท่อนไหนในเพลงครับคุณต้นฮะต้องร้องด้วยเลยใช่ไหมครับดีครับผมชอบท่อนที่บอกว่าปล่อยให้ชีวิตนั้นดำเนินต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานเท่าไรโดยไม่มีเธอคือชีวิตเราอยู่ได้โดยไม่มีเธออย่างเงี้ยถึงเธอจะจากไปแล้วเราก็อยู่ได้โดยไม่มีเธอเป็นการให้กำลังใจตัวเองเป็นการสละความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาต้องมาเป็นของเราเท่านั้นต้องมีเธอนั้นชีวิตถึงจะอยู่ได้คนแบบนี้มีเยอะนะครับต้องมีเธอถึงอยู่ได้ฟังไว้นะพี่นะอ่ะครับผมฟังไว้นะฟังไว้ครับมีนะมีตัวลงใช่ครับผมถ้าไม่มีเธอมันก็อยู่ไม่ได้แล้วบทเพลงพอดีกลมกล่อมคืออกหักจะไม่ฟูมไฟเพราะท่อนเมื่อกี้ถ้าร้องอกหักแบบฟูมไฟมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะครับสังเกตคนร้องไห้จะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้เรื่องไหมฮะไม่รู้เรื่องมันก็เลยแบบพอดีเป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนอื่นด้วยเนี่ยไหมพอเพื่อนก็ได้ฟังแล้วก็มันก็คลายได้ได้ข้อคิดจากบทเพลงนี้ด้วยนะดังคำสอนที่ว่าอนุปาทาวิมุตติจันติแปลว่าผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจะเรื่องความรักจะเรื่องของฐานะจะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดได้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองเราพึ่งพาตัวเองได้เราจะสามารถฟื้นจากอาการไม่ดีเหล่านั้นได้เสียอกเสียใจผิดหวังล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่จะสามารถกลับมาเย็นได้ด้วยลำแข้งด้วยตัวด้วยใจของเราเองเป็นกำลังใจทุกท่านเจริญพรสาธุเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับผมแต่ก็หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับอ่ะให้คุณต้นฝากผลงานละครั้งแท้ต้องฝากผลงานหน่อยละกันครับผมได้เลยครับตอนนี้นะครับก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงแค่เรานะครับแล้วก็มีอัลบั้มด้วยนะครับเป็นอัลบั้มแรกเลยครับในชีวิตก็รวมทุกๆเพลงที่เคยออกมาเลยนะครับก็ตอนนี้ชื่ออัลบั้มว่า Free My Soul นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วใน iTunes นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ truemusic.com ครับแล้วก็มีอีก1หน้าที่นะครับเป็นดีเจนะครับจัดรายการอยู่ที่คลื่นวิทยุ Get 102.5 นะครับวันเสาร์อาทิตย์ 20:00 น. ถึง 5:00 น. ครับอ๋อนะฮะโอ้โหความสามารถหลากหลายทีเดียวนะครับร้องเพลงด้วยเป็นดีเจด้วยนะฮะอ่ะรุ่งๆในหน้าที่การงานต่อไปแล้วกันนะครับต้นเองครับวันนี้หมดเวลาหมดนะจ๊ะเจอกับรายการเราได้ใหม่นะครับทางช่อง GMM 25แห่งนี้นะครับเพลงเพราะๆและธรรมะดีๆอย่างแน่นอนครับวันนี้ไปก่อนครับฟังเพลงบรรเลงทางสวัสดีครับถึงแม้ว่าเราจะอกหักเราจะโดนเขาทิ้งไปแต่ว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีเขา